วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมขยายเรื่องนี้กันต่อนะคะการจัดการภัยพิบัติและการดูแลจัดระบบดูแลผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติค่ะวันนี้ออนไลน์พูดคุย2ท่านที่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่ภัยมานะคะท่านแรกพี่แบงค์ทศวรรษบุญมาค่ะจากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและอีก1ท่านนะคะคุณแม่นิพายี่เพ็ญค่ะประธานทีมบริหารจัดการนักบริบาลแม่มอกหลันล้าอีโคโนมีอำเภอเถินจังหวัดลำปางสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนขอเริ่มที่พี่แบงก์ก่อนนะคะอยากชวนพี่แบงก์คุยคุณผู้ชมฟังว่าเอาเข้าจริงความต่างการดูแลผู้สูงอายุในยามปกติกับยามที่เจอเหตุภัยพิบัติหรือพิบัติภัยมันต่างกันยังไงต่างกันแค่ไหนคะพี่แบงก์ต่างกันครับเพราะว่าผู้สูงอายุนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางนะครับเนาะแล้วก็ด้วยสภาวะที่ของผู้สูงอายุเองนะครับด้วยร่างกายของผู้สูงอายุครับที่มีด้วยอายุนะครับที่เขามีความอ่อนแอตามอายุไขของเขาไปอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องรับมือกับภัยพิบัติต่างๆเนี่ยครับที่เผชิญมาปัจจุบันครับภัยที่มาเนี่ยมันมาด้วยความรวดเร็วครับผู้สูงอายุมันเขาก็เลยไม่ทันได้ตั้งตัวในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือว่าการอพยพหนีเพราะด้วยความที่ความเป็นของความเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การช่วยเหลือมันก็เลยต้องเป็นอันดับแรกแล้วยิ่งในเรื่องของสภาพจิตใจครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุเราก็ต้องดูแลเขาให้สำคัญให้ความสำคัญเขาเป็นอย่างยิ่งครับในเรื่องของการเยียวยาจิตใจให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยครับแล้วก็อาจจะไปรวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุครับเพราะว่า ผู้สูงอายุอะครับเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุเองก็จะมีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนี่ยครับความดันเบาหวานซึ่งแต่ละคนอาจจะมีโรคที่แตกต่างกันไปการถุงยางชีพในการใช้ถุงยางชีพอะครับมันก็อาจจะต้องเป็นความที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเองแล้วก็ในการช่วยเหลือแล้วก็ความต้องการของผู้สูงอายุในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยครับค่ะพี่แบงค์เจอกรณีถุงยางชีพที่ให้ผู้สูงอายุแล้วท่านรู้สึกไม่สบายใจที่จะใช้มียกตัวอย่างให้ฟังสักเด็ดสักอันไหมคะเราคือเราเคยเจอเราในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเราในถุงยางชีพอะครับมันเราก็จะไปเจอในเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเท่าไหร่เช่นอาจจะมีในเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยครับเรื่องผักกาดดองเงี้ยซึ่งถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่เค็มนะครับเนาะมันก็จะไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตอยู่แล้วเงี้ยครับแล้วก็ยาผักกาดดองเงี้ยครับมันก็แข็งเนาะแข็งเกินไปที่ผู้สูงอายุจะสามารถเคี้ยวได้เงี้ยครับแล้วก็อาจจะไปรวมถึงเป็นอาหารกล่องนะครับที่ได้รับมาซึ่งอาหารกล่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ไม่นานซึ่งผู้สูงอายุเขาบางคนเขาก็จะต้องเก็บไว้กินในมื้อต่อไปนะครับด้วยความที่สภาวะของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี่ครับมันก็เลยอาจจะเป็นอาหารกล่องเนี่ยก็อาจจะเสียง่ายบ่อยแล้วก็ในเรื่องการกินนะครับเพราะว่ารถเขาบอกอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมดอายุนะครับแล้วก็แห้งกินเข้าไปก็แบบอาจจะติดคอได้หรือว่าอาจจะแบบไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากฟังทางแม่นิพาบ้างค่ะที่แม่มอกเนี่ยมีระบบอย่างดีในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เอาเฉพาะกรณีผู้สูงอายุอย่างกรณีล่าสุดน้ำป่ามาแบบแม่มอกไม่เคยเจอแล้วจู่ๆเจอน้ำป่ามีกรณีไหนที่แม่นิพาอยากชวนเล่าให้ฟังไหมคะว่าโหมันเป็นเคสที่ช่วยได้ยากแล้วก็ต้องใช้หลายหน่วยงานมาช่วยกันนะคะอ๋อค่ะจริงๆแล้วมันทางต้นจังหวัดลำปางในอำเภอแม่มอกนะคะไม่เคยมีภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะเพิ่งมาเกิดขึ้นในปีนี้คือความเตรียมความพร้อมเราอาจจะยังไม่มีเพราะว่าเราเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะคะแต่จากการที่อยู่ด้วยกันแล้วคือคนรอบข้างหรือว่าชาวบ้านที่ใกล้ๆเคียงนะคะเขาจะทราบว่านักบริบาลเราอยู่ตรงไหนก็ประสานทางนักบริบาลด้วยประสานทางอสม.ด้วยเขาประสานให้มาช่วยเหลือค่ะก็มีอยู่คุณลุงอะค่ะที่น้ำป่าไหลหลากแล้วก็แกก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็แกติดเตียงค่ะพอแกติดเตียงแล้วปุ๊บเนี่ยการที่จะช่วยเหลือตัวเองจะเดินจะเล็ก
มันก็จะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเพราะว่าน้ํามันจะแดงมากเลยค่ะเป็นน้ําเหมือนน้ํากาแฟเลยเดินไม่ได้เรื่องการทำอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะการกินการอยู่อะไรของแกเนี่ยค่ะเขาก็จ้องโทรหาหน่วยงานของพี่แต่ของพี่นี่ไม่ได้ทํางานคนเดียวเราร่วมกันทุกหน่วยงานค่ะภาคีเครือข่ายเราร่วมหมดเลยค่ะแม้แต่ทางอําเภอก็ประสานมาทางเทศบาลก็ประสานมาทางรพ.สต.ในที่ของพี่ก็ประสานมาพี่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยเหลือด้านที่เราเชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุว่าควรจะให้ไปอยู่ยังไงไปอยู่แบบไหนให้มันปลอดภัยจากที่แกอยู่ปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะภาพรวมเนี่ยเห็นความตื่นตัวของอาสาสมัครอย่างที่แม่มอกเป็นหนึ่งในกรณีที่อาสาสมัครตื่นตัวอย่างมากจัดระบบการแต่แม่นิพาจ๋าจะมีอะไรที่จะช่วยให้อาสาสมัครตั้งรับเตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วยได้อย่างทันท่วงทีมากกว่านี้ไหมคะในมุมของแม่นิพามีอะไรที่จะช่วยได้มากกว่านี้ไหมคะเราน่าจะมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลอยู่ในมือว่าหน่วยของงานของเราเนี่ยควรจะมีข้อมูลอยู่ในมือทุกคนนะคะที่เราสามารถที่จะประสานได้กับหน่วยงานที่เราขอความช่วยเหลืออย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลข้อมูลเกี่ยวกับอำเภอที่เราสามารถประสานที่เราจะขอความช่วยเหลือจากเขาได้ค่ะจากเราจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือได้แค่เบื้องต้นแต่หน่วยงานที่เขาจะช่วยเหลือได้จริงๆก็คือน่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยเหลือเราได้มากกว่าค่ะค่ะพี่แบงค์ล่ะคะจากประสบการณ์พี่แบงค์มองว่าจะมีอะไรที่อาสาจะสามารถทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นนะคะฐานข้อมูลที่แม่นิพาว่าหนึ่งละมีอะไรที่ยังต้องการเพิ่มเติมไหมคะอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนด้านสุขภาพครับเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้สูงอายุนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็การดูแลโดยอาสาสมัครนะครับการลงเยี่ยมอะไรเงี้ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเรื่องของด้านข้อมูลที่อย่างแม่นิพาบอกครับก็เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้สูงอายุที่ชัดเจนแล้วก็จำนวนข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับว่าเขาอยู่ในจุดไหนของในชุมชนบ้างแล้วก็ความต้องการของผู้สูงอายุโดยเฉพาะว่าเขาต้องการในเรื่องอะไรบ้างค่ะค่ะแปลว่าวันนี้ชุดข้อมูลที่ว่าเนี่ยยังไม่มียังไม่พร้อมถูกต้องไหมคะในระดับพื้นที่ยังคงต้องหากันยากอยู่ความจริงชุมชนเขามีพร้อมครับแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องถิ่นที่เขาเก็บไปแต่ว่ามันไม่ได้เอามาลงใช้ชุมชนไม่มีในข้อมูลในมือบางพื้นที่นะครับค่ะใช่ครับคงเป็นความหวังแล้วค่ะในเรื่องฐานข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมรับมือภัยพิบัติคืออย่างน้อยๆรู้ประชากรรู้ความเฉพาะเจาะจงของแต่ละพื้นที่สำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะน่าจะช่วยให้พี่ๆอาสาสมัครอย่างพี่แบงค์อย่างแม่นิพาทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราเห็นชัดเจนนะคะว่าในระดับพื้นที่ตื่นตัวอย่างมากค่ะต่อภัยพิบัติและภัยจะมาถี่ขึ้นเรื่อยๆจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ระบบในการดูแลกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งวันนี้เราอาจไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องผู้ป่วยมากนักเนี่ยยังเป็นเรื่องที่มีช่องโหว่ต้องอาศัยหน่วยงานในระดับพื้นที่ช่วยทำฐานข้อมูลเพื่อให้อาสาสมัครที่ใจเกินร้อยทำงานได้คล่องแคล่วและทันท่วงทีมากขึ้นนะคะวันนี้คือคุณเล่าเราขยายพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Thank you.